เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:10 น.รองผู้ว่าพังงานำปั่นจักรยานกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย14:24 น.ศึกษาธิการกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำนักจิตวิทยาลงพื้นที่เยียวยาเด็กหญิงชั้นป.5 ที่ถูกครูประจำชั้นล่วงละเมิดทางเพศ14:38 น.กองปราบปรามตามรวบอดีตพีอาร์สาวหลอกผู้เสียหายเล่นแชร์ออนไลน์หลอกขายมือถือทาง Facebook ล่าสุด14:53 น.ธนาคารกสิกรไทยคาดค่าบาท24-28สิงหาคม63กรอบอยู่ที่31.20 บาทถึง31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาสุนทรพจน์ของประธานเฟดสงครามการค้าและสถานการณ์โควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup